สวัสดีค่ะชวนฝึกโยคะกันทุกวันโดยเฉพาะโยคะในตอนเช้าๆที่เราเพิ่งตื่นนอนมาเนี่ยเราควรจะฝึกประเภทที่เป็นการเหยียดยืดเส้นทั้งตัวท่าที่เป็นง่ายๆที่สุดเลยคือยืนธรรมดาแล้วยืดตัวขึ้นยาวๆแล้วก็ก้มตัวลงก้มลงมามือให้ติดขาหรือพื้นและอีกท่าหนึ่งคือการเอียงยืนแล้วก็เอียงขวาหรือเอียงซ้ายนะคะอันนี้เป็นท่าเหยียดยืดร่างกายแรกๆเลยของการตื่นนอนตอนเช้าที่เราควรจะทำแล้วก็เหยียดยืดร่างกายอีกส่วนหนึ่งที่นำได้รับคำถามจากผู้ฝึกคือเส้นในบริเวณไหล่ตึงมากก็คือเราจะมีการประสานมือทางด้านหลังแล้วก็ยืดกลับมาทางด้านหน้าคือเหวี่ยงมือกลับมาพร้อมก้มตัวไปด้วยอันนี้เป็นท่าโยคะง่ายๆมากๆเลยที่ทุกคนสามารถทำได้ทุกเช้าแล้วก็บางทีเนี่ยจะใช้เวลาแค่5หรือ10นาทีก็เพียงพอสำหรับการทำง่ายๆแบบนี้ในตอนเช้าลองดูนะคะโยคะเนี่ยสามารถเอาเข้ามาฝึกในชีวิตประจำวันตั้งแต่เราตื่นนอนจนถึงเรากำลังจะนอนได้ตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยเป็นเรื่องอะไรที่ถ้านำคิดก็คือเป็นสิ่งมหัศจรรย์ในชีวิตมากที่เรามีศาสตร์การออกกำลังกายที่ดีขนาดนี้อยู่ใกล้ๆตัวแล้วสามารถหยิบจับมาใช้ได้ตลอดเวลาลองฝึกโยคะกันดูนะคะแล้วเมื่อเราฝึกเป็นประจำแล้วเราจะรักโยคะค่ะเพราะเขาทำให้เราแข็งแรงขึ้นจากภายในสู่ภายนอกจริงๆนะคะ